สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาขยายวงกว้างออกไปมากขึ้นค่ะล่าสุดลำน้ำมาดในตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวงน้ำแห้งขอดจนสามารถเดินข้ามไปมาได้กระทบกับชาวบ้าน16หมู่บ้านเริ่มขาดแคลนน้ำใช้ชาวบ้านบอกว่าปีนี้แล้งหนักเพราะน้ำในลำน้ำมาดไม่เคยแห้งอย่างนี้มานานกว่า10ปีแล้วจนไม่สามารถสูบขึ้นมาผลิตประปาได้แม้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอชุมพวงจะสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาเก็บกักไว้ในสระน้ำสาธารณะกลางหมู่บ้านแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่พอสำหรับอุปโภคบริโภคค่ะ